ีครับสวัสดีค่ะพิงวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันนะครับที่นี่นะคะก็คือประตูเมืองเก่าสงขลาค่ะซึ่งถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาเลยนะที่นี่นะคะเป็นย่านเมืองเก่านะคะของจังหวัดสงขลานะคะมีทั้งร้านอาหารเด็ดๆสถานที่สวยๆแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะพี่อิงจะพาน้องเต้ไปเที่ยวให้เต็มที่เลยงั้นไปกันเลยค่ะน้องเจมส์คะก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องเจมส์เนี่ยมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวน้องแล้วก็ครอบครัวค่ะโอเคครับบ้านนครในนะคะก็จะประกอบไปด้วยบ้านทรงจีน1หลังแล้วก็อาคารชิโนยูโรเปียนอีก1หลังค่ะโดยเจ้าของนะคะก็คือคหบดีเมืองสงขลาค่ะแสดงว่าวัฒนธรรมมันก็ต้องหลากหลายแน่เลยโอ้ถ้างั้นเข้าไปดูข้างในเลยไหมได้ครับไปมาเลยค่ะน้องเจมส์รู้ไหมคะว่าไอ้สีแดงๆที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรครับพี่อิงมันก็คือโรงสีแดงหรือว่าหับโพหินนั่นเองค่ะหับโพหินนะคะเมื่อก่อนมันก็คือโรงสีข้าวค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นท่าเรือค่ะที่ใช้เอาไว้ทำการประมงของชาวสงขลานั่นเองเฮ้ยพี่อิงมันดูน่าสนใจอ่ะน้องอยากเข้าไปแล้วอ่ะงั้นเราไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะครับอร่อยไหมคะน้องเจมอร่อยมากเลยครับพี่อิงของพี่อิงเป็นไอติมทรงเครื่องค่ะนี่มีเครื่องด้วยโอ้น่ากินอ่ะอร่อยหอมกะทิมากเลยค่ะน้องเจมนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านไอติมโอ่งเลยนะน้องเจมไอเนี้ยก็คือเกี๊ยวกรอบส่วนอันนี้ก็คือลูกชิ้นปลาทอดค่ะลองกินดูสิครับจริงนี่เรามาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวในรูค่ะรูอะไรครับผมรูเยอะเลิฟยูใช่ไหมครับน้องเจมดูนี่สิคะเนี่ยก็คือสตรีทอาร์ตที่น้องเจมจะหาได้ง่ายมากๆเลยค่ะในย่านเมืองเก่าสงขลาแต่ละรูปนะคะน้องเจมมันก็จะแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวสงขลาสมัยก่อนค่ะโหพี่อิงถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยน้องจะได้เอารูปจากตรงนี้อ่ะเอาไปลงใน Twitter หรือ Instagram เพื่อให้เพื่อนๆอ่ะได้มาเที่ยวเหมือนกับพวกเราไงครับดีเลยค่ะน้องเจมเป็นยังไงบ้างคะน้องเจมสำหรับ1วันที่ได้มาเดินเที่ยวย่านเมืองเก่าโหมันได้อะไรเยอะมากเลยอ่ะพี่อิงนอกจากรูปภาพสวยๆแล้วก็ยังมีความรู้และวัฒนธรรมต่างๆของเมืองสงขลานอกจากนี้ก็ยังมีแบบของกินที่แบบครบรสแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับผมดีจังเลยค่ะที่น้องเจมชอบอิงก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้เข้ามาเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาค่ะรับรองนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องชอบแล้วก็สนุกแบบที่พวกเราสองคนเจอค่ะใช่ครับมากันเยอะๆนะครับผมบ๊ายบาย